ครับสวัสดีวัยรุ่นต้นใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมสัตว์แม่งวาดมาหลายคลิปยังไว้ยัดเข้จริงๆแล้วหลายคนดูกันมาเนี่ยก็หลายคลิปมากครับผมอัดในวันเดียว5คลิปนะครับผมสัตว์กูโหดยังไว้เหี้ยยัดเข้เอาจริงๆแล้วก็ต้องพูดว่าคลิปนี้แม่งคือคลิปสุดท้ายแหละนะครับแต่คุณไม่ได้ดูไปคลิปสุดท้ายหรอกนะครับของไอ้5คลิปใน3ใน4วันเนี้ยนะครับผมสัตว์แม่งโอ้ไอ้เหี้ยไม่ใช่5 6ไอ้สัตว์รีวิวอีเวนต์นะครับแล้วก็จะมีรีวิวตัวใหม่เดี่ยว4ตัวใหม่ตีบอสแนะนำจี้ผู้เล่นใหม่นะครับ4จี้ที่คุณต้องมีแล้วก็อันนี้ครับอีเวนต์ลูกอมดาวคือเหี้ยอะไรนะครับผมนะก็วันนี้ครับผมจะพามาพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับแล้วก็มันมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับมันมีไว้ทำไมหาลูกอมดาวยังไงว่าไอ้เคหลายคนเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอพูดผ่านคลิปนี้ไปแล้วกันแต่ก่อนไปรับชมคลิปวันนี้ครับขาดไปได้เลยครับผมนะที่ทำให้มีคลิปเยอะแยะขนาดนี้ครับสำหรับซื้อขายกระถิ่นอย่างร้านอแมนดาขายดีครับผมนะใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายดีเกมอยู่แนะนำร้านนี้เลยครับผมนะนะครับ699บาทแบบนี้หรือจะเป็น1,999บาทครับผมนะมีตัวตีบอสนี่ครับผมนะมีตำนานฮารายองยุนลังซาโคไอ้บอสหน้าส้นตีนก็มีนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นมีเมียนแบบนี้นะครับรวมไปถึงอัสลันนะครับผมนะหรือจะเป็นราคาแบบบึ้มๆอย่างมีสายวิกสุดโหดนะตอนนี้นะครับพร้อมกับไกอานะครับมีคอสตูมนะครับและก็คอสตูมสีกะลานะครับผมนะกะลาสีไอเจ็ดเคและก็ตำนานฮารายองแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีดีนอื่นอีกมากมายครับผมนะให้คุณเข้าไปเลือกช็อปเลือกหากันแล้วก็ตอนนี้ทางร้านอแมนด้าเนี่ยรับไอดีจำนวนมากนะครับผมนะใครที่อยากจะขายดีร้อนเงินหรือว่าไงเนี่ยติดต่อมาขายได้เลยนะครับผมนะพร้อมทักแชทครับแล้วก็ไอดีหลักร้อยเนี่ยมีให้คุณได้เลือกกันด้วยนะครับผมนะเข้ามาเลือกช็อปเลือกหาก็ได้ครับหลักร้อยไปจนราคานักแข่งแนะนำร้านอแมนด้าครับผมนะแล้วก็ฝาก Facebook อแมนด้าไว้ด้วยกันนะครับซื้อขายกลางไอดีเกตตี้ลิงก์ใต้ดีฟชั่นนี้ไม่โกงไม่เกี่ยนแน่นอนครับผมโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตอนนี้ก็ตี5จะ6โมงแล้วนะครับตี5 53แล้วนะครับผมนะไอสัตว์กูอยู่มาได้ยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยสัตว์ก็นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับผมนะซึ่งคือตรงนี้เลยนะครับผมลูกอมดาวคืออะไรอย่างแรกผมต้องเกริ่นทุกคนฟังก่อนนะครับลูกอมดาวเนี่ยจะมาทุกๆ3เดือนนะครับบวกลบเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับผมนะก็อาจจะมาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมาช้ากว่าก็ได้แต่ก็จะไม่ห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ3เดือนนะครับผมนะ3เดือนประมาณนี้นะครับผมนะลูกอมดาวคืออะไรลองใช้ลูกอมดาวแลกไอเทมดูสิสะสมได้มากสุดที่สุดถึง 200,000 ชิ้นแฮ่ๆๆไอ้เย็ดเคนะครับก็ไอตรงนี้คือการแนะนำที่ปัญญาอ่อนนะครับผมนะไม่มีประโยชน์ที่จะอะไรเลยนะครับลูกอมดาวนะครับผมนะมันก็จะบอกว่าเล่นเกมเล่นรางวัลแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ที่อื่นมากมายนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการหาลูกอมดาวเนี่ยนะครับผมนะก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในการสะสมนะครับผมนะการหาลูกอมดาวอาจจะหาได้จากการอันดับแรกแบบง่ายๆสุดเลยนะครับผมนะเปิดจ่ายพวกนี้ครับเปิดจ่ายก้าส้นตีนหมาพวกนี้แหละนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะครับผมนะไอ้เหี้ยแต่มันเป็นการที่เปิดแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทุกวันไงตรงเนี้ยนะครับผมนะเปิดในเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ลูกอมดาวเนี่ยจะขึ้นมาเป็นการให้นะครับผมนะก็เต็มที่ก็แค่ประมาณ30ลูกอมดาวมั้งนะครับผมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมไม่ได้เยอะเลยนะครับเปิดหาจากพวกแพ็คนะครับแพ็คพวกนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะเจอลูกอมดาวแบบนี้นะครับผมนะก็นี่คือวิธีการหาลูกอมดาวแบบง่ายๆนะครับผมนะแบบง่ายๆไอ้เจ๊เคก็หาจากแบบนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็ลูกอมดาวเนี่ยนอกจากจะมาทุกๆ3เดือนแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีของพวกเซลล์พวกอะไรต่างๆนะครับผมนะให้คุณได้เข้ามาซื้อกันผมจะพูดถึงการหาลูกอมดาวก่อนดีกว่านะครับเปลี่ยนเป็นช้อยตอนนี้คือยังไม่ได้นอนเนี่ยไอ้เหี้ยอาจจะพูดอะไรมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องแบ่งเป็นช้อยก่อนผมเป็นคนทำอะไรที่ไม่ค่อยมีสคริปต์นะครับผมนะนะครับไม่ค่อยมีอะไรสคริปต์แต่ถ้าอยากจะมีเรื่องก็สกิปมาได้นะครับไอ้โอลี่วันไอ้ควยไอ้สัตว์เอ้ยเย็ดแม่ถึงกูไม่นอนกูพร้อมบวกนะครับไอ้สัตว์ไอ้หนังหมากระโหลกหมาก็มุดลุยหีกลับไปเหมือนเดิมนะครับไอ้เหี้ยนะครับผมการหาลูกอมดาวเนี่ยนะครับก็วิธีแรกที่ผมก็บอกกันเลยก็คือหาจากการเปิดแพ็กนะครับผมนะเปิดแพ็กการ์ดไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์หรือว่านอกเว้นนะครับผมนะก็สามารถหาจากแพ็กตรงนั้นได้แต่นะครับมันก็จะมีการหาจากที่ได้ในทุกๆวันเนี่ยนะครับจากการเล่นบิงโกเงี้ยนะครับผมนะ
30เมตรอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็จะได้ลูกอมดาวมานะครับมีตรงไหนอีกเนี่ยนะครับผมนะก็บิงโกเนี่ยจะได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับบิงโกเนี่ยนะครับสำหรับลูกอมดาวนะครับแล้วก็ประจำสัปดาห์อย่างนี้นะครับผมนะก็เขาไม่ได้ให้เยอะหรอกนะผมนะมันก็ได้อันน้อยนิดมากถือว่าน้อยมากครับร้อยนึงเงี้ยทั้งอาทิตย์ได้ร้อยเดียวไอสัตว์ยาเคนะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยวันนึงคุณจะหาลูกอมดาวได้แบบเฮี้ยๆเลยก็สัก300ก็ยังเก่งแล้วนะครับผมนะลูกอมดาวนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณยังสามารถหาจากบิงโกเสร็จแล้วใช่มั้ยก็อาจจะมีบางวันล็อกอินแล้วพี่เขาให้นะครับผมนะก็จะได้มานะครับอันนี้รางวัลอันดับส่วนตัวสุดครอบครัวนะครับผมก็ต้องพูดยังไงก่อนล็อกอินก็มีสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ได้จากศึกครอบครัวคือการตีบอสนั่นแหละนะครับผมนะหรือว่าการ เล่นในครอบครัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีได้มานะครับผมนะแล้วก็รวมไปถึงการเล่นรอบต่างๆในแต่ละอีเวนต์ด้วยเขาก็จะมีรางวัลมาให้นะครับแล้วแต่เกมนะว่ามันจะทำมาให้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งก็ไม่มีมาให้อย่างเช่นกิจกรรมการเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยเห็นปะคุณเมโทริซึมในอีเวนต์นี้คุณจะได้ลูกอมดาว200อะไรเงี้ยนะครับในอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแฝงมาให้ก็คือมีให้คุณเก็บไปเรื่อยๆนะครับตลอด3เดือนที่ลูกอมดาวจะเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลูกอมดาวควรเข้ามาได้แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะอธิบายและให้ทุกคนเนี่ยได้เก็บเกี่ยวกันเอาไว้แล้วก็เอาไปจำกันไว้นะครับผมนะเพื่อส่งต่อให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยว่าลูกอมดาวมันหาแบบไหนได้บ้างนะครับผมนะแล้วก็มันคืออะไรนะครับเป็นลูกอมดาวนะครับพูดวนกลับมาทำเหี้ยอะไรที่เดิมเนี่ยเย้เคนอกจากนี้ครับลูกอมดาวยังสามารถหาได้จากการเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับผมนะซึ่งตัวแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเราปั๊มได้เลยนะครับแต่มันก็ยากนะครับมันไม่ได้เยอะเนี่ยก็คือชนะ1ครั้งชนะไปจน1ครั้งที่3เนี่ยนะครับแล้วคุณก็ไปแพ้คุณก็วนมาเล่นใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือเพชรคุณจะไม่เสียนะครับคุณก็จะได้เพชรทีละ50กลับมาเพื่อจะมาสมัครเล่นต่อได้นะครับก็เล่นวนไปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่ามันมีทั้งจำกัดเวลาแล้วก็อะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะครับผมนะแล้วก็ทำให้ตัวเองแพ้3รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะไอ้อันเนี้ยมันจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่รู้สึกเหมือนกับว่าไอ้ตรงนี้เวลาแพ้เนี่ยมันจะได้ลูกอมดาวทีละ50หรือเท่าไหร่เนี่ยหลังจากที่เราแพ้ไปแล้วนะครับมันก็จะนี่ไงเขาจะบอกนี่ไง50ก็คือจะได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ90ลูกอมดาวนะครับคุณก็สามารถแพ้ได้เลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณจบเกมเนี่ยหรือคุณจะไปจบตอน7ก็ได้นะครับผมนะคุณก็จะได้ลูกอมดาวเยอะหน่อยนะครับไอ้พวกนี้มันก็จะไม่ได้จำกัดครั้งเดียวหรอกนะครับผมมันจะได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับคุณก็มาปั๊มลีกได้นะครับผมนะไม่ต้องไปให้ถึงลีก9นะครับผมนะจบแค่ลีก7พอนะครับแล้วก็วนกลับมาเล่นใหม่อันนี้500500บวก150อันนี้ผมลองบวกให้ดูนะครับ500บวก150แล้วก็ไปบวกกับอีก100นะครับบวกอีก90นะครับผมบวกอีก90นะครับผมคุณก็จะได้เพชรคุณจะได้ลูกอมดาวในทุกๆวิน7เนี่ยนะครับ840เมตรนะครับผมนะได้ประมาณ840เมตรพอคุณทุบครบ7แล้วคุณก็วนกลับไปเล่นใหม่ผมคิดว่ามันก็ช่วยได้ในระดับนึงแต่มันเป็นการยากครับที่คุณจะฟิกให้คุณชนะ7วินแล้วก็ไปแพ้อยู่ตรงนั้นน่ะตลอดอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากนะครับผมนะที่จะฟิกให้แพ้7เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปได้5หรือว่า3แต่ทุกครั้งที่แพ้เนี่ยแต่จะได้ลูกอมดาวเนี่ยแล้วก็มีเพชรกลับมาทำทุนต่อให้แพ้หลักขี้นะครับผมให้แพ้แต้มขี้เพราะถ้าคุณแพ้แต้มขี้เนี่ยคุณจะได้คุณจะเหม็นไม่ใช่ไอ้สัตว์คุณก็จะได้เพชรคืนนะครับดูเนี่ยอ่ะถ้าคุณไม่ใช่1นะแต้มขี้ไม่ใช่1นะคือ3อย่างเงี้ยคุณจะได้50เพชรคืนแล้วคุณก็วนมาซื้อตั๋วใหม่ก็เอา50เพชรที่ได้มาซื้ออย่างเมื่อคุณจบ5คุณก็เอา50เพชรที่คุณจบเนี่ยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณจบที่7ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจผิดวะผมว่ามันน่าจะไม่ได้840นะครับจบที่7ก็จะได้100กับอีก300ลูกอมดาวผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าน่าจะไม่ได้บวกจบแล้วก็บวกให้น่าจะไม่ใช่นะครับผมอย่างนั้นก็ปั๊มกันตายเลยไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นเท่านี้แหละนะครับน่าจะเป็นเท่านี้แหละไอ้เหี้ยใครมันก็อยากเอาป่าวะไอ้เหี้ยเอา50เพชรไปแลกกับ850ไอ้เชี่ยมันก็คุ้มดิแบบเนี้ยมันถูกมันได้เยอะกว่าการไปสุ่มแจ็คพอตอีกแล้วเนี่ยไอ้สัตว์สุ่มแจ็คพอตแม่งอย่างเก่งๆมันก็ได้500 1,000 นึงกดได้ยากมากเลยนะครับผมงั้นผมคิดว่าน่าจะจบที่เท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นนะครับอย่างจบ7เนี่ยคุณจะได้จบเลขขี้คุณจะได้เป็นเพชรจบเลขคู่คุณจะได้เป็นทองส่วนลูกอมดาวเนี่ยมันจะมีติดให้อยู่ตลอดอยู่แล้วผมว่าอันที่ผมคิดไปเมื่อกี้เนี่ยกูคิดทําเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์คิดไปเมื่อกี้นี่คือไม่ใช่นะครับผมนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่แน่นอนไอ้สัตว์ฉะนั้นจบเกตจะได้300นะครับจบ3จบ5จะได้150ส่วนจบจ่าจบ3เนี่ย
จะได้50นะครับผมนะก็คือน้อยนิดมากนะครับผมนะในการเล่นลีกแต่คุณสามารถวนมาเล่นได้เรื่อยๆไงนะครับในระยะเวลามันเปิดตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง4ทุ่มเนี่ยนะครับคุณก็จะวนเล่นมาได้เรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับอีกวิธีนึงในการหาลูกอมดาวนะครับผมนะก็มีครอบมีแบบไหนบ้างเปิดการ์ดกิจกรรมล็อกอินเก็บรอบนะครับลงลีกครอบครัวโอ้มันหลายวิธีมากเลยในการลูกอมดาวแต่ก็ยังไม่เยอะนะครับผมนะไม่เยอะเท่ากับตอนที่อีเวนต์มาเพราะอีเวนต์มาเนี่ยเราจะสามารถหาลูกอมดาวได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะอะไรนี่ผมพูดตรงๆผมนั่งอัดตั้งแต่กลางคืนจนไม่สว่างนะเนี่ยไอสัตว์ไอเย็ดแม่ไอเหี้ยคือหาในอีเวนต์มันอาจจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยผมว่าตุนเพชรแล้วไปหาในอีเวนต์น่ะดีกว่าไอ้ตรงนี้คือเก็บไปองค์ประกอบไปเถอะนะครับผมนะเออแล้วนี้เรามาดูในเรื่องของลูกอมดาวที่จะหาได้ในอีเวนต์อีกนะครับผมนะในอีเวนต์เวลาลูกอมดาวเข้ามาเนี่ยมันจะเฉลี่ยอยู่ที่1,000เพชรต่อ 3,000 นะครับผมนะประมาณนี้นะครับประมาณอย่างดวงไม่ดีดวงกลางๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้ 1,000 เพชรต่อ 3,000 เพราะฉะนั้น1ต่อ3ที่เราจะได้นะครับลูกอมดาวนะครับผมนะจะประมาณนี้นะครับ 1,000 จะได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 1,000 เพชรได้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกอมดาวนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณแบบคร่าวๆนะครับคิดแบบคร่าวๆให้นะครับเพราะฉะนั้นการหาลูกอมดาวในอีเวนต์เนี่ยรออีเวนต์มาแล้วมาหาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีกว่านะครับผมนะก็คือสะสมเพชรแล้วก็มาหาไว้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่างั้นเรามาดูกันครับทุกๆ3เดือนที่ลูกอมดาวเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วให้เราได้หาได้บ้างนะครับผมนะเออนะครับก็จะมีในเรื่องของการ์ดในการลดราคานะครับผมนะอย่างลูลูเบลขาย 70,000 อยู่เงี้ยอาจจะเหลืออยู่แค่ 7,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะลดราคานะครับของพวกนี้คือจะลดราคาหมดเลยหรือว่าอาจจะไม่มีให้เลยก็ได้นะครับอาจจะไม่มีให้เลยคือในที่นี้ก็คือเขาจะเอาของที่ดีๆเข้ามาแทนในตัวพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้จะหายไปพักหนึ่งก่อนแล้วจะเอาของดีๆเข้ามาอย่างจี้ที่คุณรอคอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะซึ่งตรงเนี้ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเป็นจี้อะไรนะครับแต่ทุกคนลุ้นว่ามันจะเป็นของดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันลดราคาอยู่มันจะไม่ได้มีจี้มาแค่ชิ้นเดียวนะครับมันจะมีมาประมาณ3ชิ้น4ชิ้นเนี่ยให้คุณได้เลือกเลยตั้งแต่ราคาแพงไปจนถึงราคาต่ำซึ่งมันถูกมากๆนะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับถ้ามีทุนพอในการหาลูกอมดาวหรือซื้อไอดีที่มีเพชรเยอะๆมาเนี่ยทำลูกอมดาวในเว้นอย่างนั้นน่ะคุณจะได้ของดีๆมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันแลกได้เลยมันการันตีในการแลกได้เลยนะครับผมนะในลูกอมดาวที่มันเข้ามานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีการ์ดพ่วงมาให้ด้วยนะครับการ์ดพ่วงในที่นี้ก็คือก็จะมีพวกการ์ดเข้ามานะครับผมนะอ่ะผมพูดเรื่องจี้ใช่ไหมอย่างจี้พวกนี้อาจจะลดราคาลงไปอย่างหมวกเกี้ยวเนี่ยอาจจะเหลือแค่20,000หรือ25,000อะไรเงี้ยนะครับอย่างจี้โจมตีพวกนี้ก็อาจจะลดราคาลงไปอีกหรืออาจจะมีจี้อื่นที่มันใส่เข้ามาที่ดีกว่านี้อีกนะครับผมนะก็มีแน่นอนแหละมันใส่เข้ามาแน่นะครับก็สูงสุดไปจนประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะ 50,000 นะครับผมนะในราคาแพงสุดก็ซึ่งมันจับต้องได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้เยอะนะครับผมมันจับต้องได้อยู่แล้วฉะนั้นคนก็เลยอยากให้มีอีเวนต์ลูกอมดาวเข้ามานอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดที่แบบบางคนขาดอยู่ใบนึงยังไม่มีการ์ดใบนี้เลยก็อยากจะได้มันมาเอามาเก็บไว้สะสมอะไรเงี้ยก็อีเวนต์ลูกอมดาวเนี่ยก็จะเปิดช่องทางให้คุณได้ทำนะครับผมนะซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องรอดูรีวิวอีกทีนึงจากช่อง YouTube หรือว่าคนที่แนะนำต่างๆหรือว่าจากช่องผมเองก็ตามนะครับว่าควรจะทำอันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะไปล่าหาการ์ด 4-5 ใบที่มันขึ้นมาให้แลกเนี่ยนะครับเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยบางการ์ดเนี่ยก็จะราคาสูงไปจนผมจำไม่ได้ว่าครั้งที่แล้วมันแสนนึงหรือว่า 80,000 นี่แหละนะครับซึ่งสูงมากๆราคาลูกอมดาวอ่ะนะครับผมนะซึ่งมันขึ้นโดดไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับผมนะแต่ถ้าลุ้นในพวกการ์ดดีๆที่มันเข้ามาแล้วมันขายในราคาแสนหรือแสนห้าลูกอมดาวเนี่ยมันก็ควรค่าแก่การแลกนะครับผมนะมันควรค่าการแลกอยู่แล้วเพราะว่ามันราคาสูงอ่ะไอ้เหี้ยนั้นมันใช้ลูกอมดาวแลกมันได้การันตีอ่ะอันนี้มันควรค่าแก่การแลกแล้วไม่ว่ากันเพราะว่าลูกอมดาวบางคนที่เขาเล่นโหดๆแล้วเนี่ยลูกอมดาวเขาตันเพราะว่าเวลาเล่นลูกอมดาวมาเขาจะไม่สนุกกับพวกนี้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมพวกคนผู้เล่นใหม่คุณจะสนุกกับมันเพราะว่าคุณยังไม่มีเหี้ยอะไรเลยคุณอยากจะแลกทุกอย่างจริงๆนะครับผมนะซึ่งตรงนี้มันจะรวมไปถึงพวกอัญมณีพวกอะไรต่างๆมีมาให้คุณแลกนะครับผมซึ่งตรงนี้คนเขาก็จะรอคอยกันแต่ผมต้องบอกเลยว่าราคามันจะสูงมากอัญมณีเงี้ยอัญมณีอันละแสนอย่างเงี้ยบวก8ซึ่งมันไม่คุ้มกับการแลกมาใส่ได้แค่ตัวเดียวใครจะบ้าไปแลกไว้สัตว์นอกจากคนที่มีลูกอมดาวเหลือจริงๆอ่ะเขาถึงจะทำกันนะครับก็บางแล้วก็จะมีการมาขายแพ็คลูกอมดาวอะไรพวกนี้นะครับให้คุณได้ซื้อกันเพื่อที่จะ
เอามาขายคนขาดอยู่หลักพันหรืออะไรเงี้ยแต่เสื้อได้ไม่เยอะครับผมนะลูกอมดาวจะแผงพวกนั้นนะครับแต่มันก็น่าจะซื้อมาเก็บไว้อะไรเงี้ยมันถือว่าคุ้มค่าต่อให้อีเวนต์นี้คุณยังไม่ได้ทำมันหรือว่าไม่อยากจะแลกมันก็ตามคุณก็สามารถที่จะเซฟลูกอมดาวจากในเนี้ยได้เพราะว่าข้อดีของการที่มาในลูกอมดาวเนี่ยนะครับผมอีเวนต์ลูกอมดาวเนี่ยมันจะมีการโกยลูกอมดาวเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งคล้ายๆกับการโกยเพชรแหละครับแต่มันจะมีเพชรให้ด้วยแล้วก็มีลูกอมดาวให้ด้วยซึ่งช่องต่างๆจะเป็นช่องลูกอมดาวแล้วก็ช่องหลักก็จะเป็นช่องเพชรก็เหมือนกับเอาลูกอมดาวมาแทนที่ทองนะครับนึกออกไหมตรงนี้มันก็จะดีหน่อยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยรอลูกอมดาวกันแล้วก็อยากจะทำตรงนั้นคุณก็จะมีเวลาในการปั๊มหาลูกอมดาวได้นะครับผมนะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้คุณหาลูกอมดาวได้ไวขึ้นแต่ผมต้องบอกเลยครับทุกคนมีเวลาหาลูกอมดาวเท่ากันหมดนะครับผมนะก็อยู่ที่ว่าการเก็บแล้วก็ไม่ไปเอาไปแลกมั่วในนอกเว้นลูกอมดาวแต่ถามว่าบางครั้งมันสมควรที่จะแลกไหมอ่ะมันก็ต้องพูดกันตามตรงว่าบางทีไอ้เหี้ยกูเพิ่งกลับมาเล่นในสัตว์แล้วลูกอมดาวแม่งเพิ่งผ่านไปเว้นเมื่อวานเนี่ยกูจะแลกยังไงทันอะไรอย่างเงี้ยพอในระหว่างนี้เราก็ต้องมาดูว่าของมันรีมาใหม่เนี่ยมันดีไหมถ้ามันดีเนี่ยคุณก็มาแลกนะครับผมนะอย่างจี้เนี่ยก็มีหมวกเกี้ยวมีอะไรให้เว้ยไอ้สัตว์มันก็น่าแลกนะครับผมนะอย่างผมเนี่ยครั้งที่แล้วผมก็กดอันนี้ไปนะครับเพราะผมไม่มีจี้สร้างแลนเลยผมก็กดอันนี้ไปเพื่อจะเอาไปเป็นสร้างแลนนะครับเพราะบางครั้งมันก็จำเป็นสำหรับเรานะครับผมนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจำเป็นอ่ะบางทีก็ต้องยอมเสียเยอะเนี่ยอย่างบัตรเชิญปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะครับจี้โจมตีอ่ะอย่างที่บอกทำไปอย่างอีเวนท์ที่แล้วอ่ะมันต้องมีจี้โจมตีด้วยถึงจะมันแล้วบางคนแบบไม่มีที่อะไรโจมตีเลยมันก็ต้องยอมเสียในอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแลกไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของลูกอมดาวเนี่ยทุกคนก็เลยอยากจะตื่นเต้นกันมากๆนะครับเพราะว่าลูกอมดาวมันจะเข้ามาในแบบแจ็คพอตนะครับผมนะแล้วก็ใช้เพชรในการสุ่มนะครับผมนะแล้วมันจะอย่างผมบอกครับ 1,000 เพชรจะได้ 3,000 ลูกอมดาวก็คืออย่างดวงดีไม่ดีเลยในดวงกลางเนี่ยจะได้อยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมนะไม่ขาดไม่เกินนะครับประมาณ 3,000 นะครับผมก็อย่างดวงดีก็จะเปิดได้ 1,000 ต่อ 5,000 ด้วยก็ได้นะครับอันนั้นก็คือว่าคุณดวงดีจริงๆนะครับก็จะเปิดได้ 1,000 ต่อ 5,000 1,000 ต่อ 6,000 อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ดวงด้วยครับแต่ละครั้งเนี่ยแต่ตัวเฉลี่ยมาแล้วเนี่ยผมคิดว่า 1,000 นึงมันจะตกอยู่ที่ประมาณ 3,000 ลูกอมดาวถ้าตัวเฉลี่ยมาแล้วแบบคิดแบบเหี้ยๆเลยนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ไอ้เฮียนี่มันขึ้นมาขายอยู่ๆมันก็ขึ้นมาขายหน้าส้นตีนไอ้สัตว์แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยลูกอมดาวเนี่ยมันไม่ได้มีมาเคยมาแค่เวอร์ชั่นแจ็คพอตนะครับมันอาจจะมีมาในเวอร์ชั่นของการ์ดนะครับผมนะของแพ็คการ์ดนั่นแหละนะครับก็คือสุ่ม200นะครับผมนะสุ่ม200ในนี้นะครับมาแบบสุ่ม200ก็อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะมาแบบสุ่ม200นะครับผมนะในแพ็คพรีเมียมนะครับผมแต่มันไม่มานานแล้วว่ะมันเคยมาเมื่อนานมาแล้วมันไม่เคยมาอีกเลยเหมือนรู้สึกเหมือนจะมาแค่ครั้ง2ครั้งเองมั้งนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครได้เจอเขาอีกเลยนะครับแต่ตอนนั้นที่มาผมทันอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปิดได้ดีกว่าการเปิดแจ็คพอตด้วยซ้ำนะครับผมนะมันเปิดได้ดีกว่าแจ็คพอตด้วยซ้ำแต่ก็คงเพราะว่าเป็นการที่มันเปิดได้ดีกว่าหรือว่าง่ายกว่านั่นแหละเขาก็เลยไม่ทำมาอีกนะครับผมนะในเวอร์ชันของแข่งการนะครับก็คือแล้วมันยุ่งยากด้วยก็คือถ้ามันเข้ามาเราต้องเอามันไปขายอะนะครับผมก็คือเอาไปพอเปิดได้มาปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกับที่ผมเปิดการ์ดให้ดูเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยก็คือขึ้นมาเป็นแผงการ์ดแบบนี้นะครับอยู่ไหนไรสัตว์อีเวนต์อื่นๆอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแผงการ์ดแบบนี้ก็ต้องเอาไปขายนะครับมันก็คืออาจจะเพราะว่าตอนนั้นอะเกมโดนด่านะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำมาอีกนะครับผมเนี่ยมันก็ต้องเอาไปกดขายใช่ไหมมันยุ่งยากนะครับผมนะพอกดขายเสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อก็ต้องมาทำการรับในนี้อีกนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ได้ทำมาขอบคุณคุณทีมด้วยนะครับที่ส่งเพชรมาให้นะครับขอบคุณนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เขาไม่ได้เข้ามาแต่ลูกอมดาวเนี่ยทุกสามเดือนเข้ามาเนี่ยได้ลุ้นนะครับได้มันแน่นอนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นใครเนี่ยครับเดือนเข้ามาอย่างเงี้ยแบบนี้เห็นไหมมันยากนะครับมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นใครที่รอลูกอมดาวอยู่เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยเพื่อจะรอลูกอมดาวเนี่ยผมบอกเลยว่าก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมนะเร็วๆนี้เนี่ยนะครับมันมาเดือนนี้แหละไอสัตว์ไม่ต้องห่วงนะครับมาแน่นอนนะครับก็ผู้เล่นใหม่ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะก็ลองเอาวิธีการ
แบบที่ได้ลูกอมดาวไม่จำกัดก็ง่ายๆครับผมนะลงลีกนะครับผมลงลีกแล้วแพ้วนไปอย่างเงี้ยนะครับผมเพื่อจะเอาลูกอมดาวมาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมนะที่ทำให้คุณปั๊มลูกอมดาวได้แต่ผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับมันไม่ค่อยคุ้มไอ้เหี้ยบางทีพลาดไปตายวิน2เงี้ยวิน1เงี้ยจบเลยนะได้10เม็ดไอ้เหี้ยมาทำเหี้ยอะไรเสียไป50เพชรซึ่งไม่คุ้มอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะไงก็ทางดีที่สุดนะครับใกล้เวนลูกอมดาวแบบนี้ควรเก็บเพชรไว้แล้วก็ไปสุ่มในอีเวนต์ลูกอมดาวเพื่อจะแลกจี้ที่ใช่การ์ดที่ชอบมาเป็นของคุณครับก็ประมาณเท่านี้ครับสำหรับการหาลูกอมดาวนะครับผมนะก็อธิบายมันไม่มีอะไรมากนะครับผมนะแต่ก็อธิบายไว้ในสักคลิปหนึ่งนะครับเพื่อให้นอกจากนี้มันยังมีในนี้อีกด้วยแหละเออนะนะครับผมตามล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีลูกอมดาวให้เห็นป่ะเนี่ยก็เก็บตามพวกนี้ก็จะได้เยอะหน่อยนะครับก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันทำมายาวขนาดนี้กลัวว่าแม่งจะมาเดือนหน้าชิบหายลูกอมดาวไอสัตว์เย็ดเคนะครับเออเพราะว่าอันนี้มันกว่าจะหมดต้องวันที่29อ่ะกลัวแม่งจะเอาพวกรอให้พวกนี้หมดแล้วค่อยมาเดือนหน้าคือเหี้ยเลยนะจะเป็นประวัติการครั้งแรกเลยนะครับที่ลูกอมดาวรอจนถึง4เดือนอ่ะนะครับเพราะตอนนี้มันครบกำหนดละที่จะมาแล้วก็วิธีดูง่ายๆครับว่าลูกอมดาวเวนลูกอมดาวจะมาเมื่อไหร่หรือว่ายังไงเนี่ยให้คุณดูคลิปรีวิวอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับจากช่อง YouTube นะครับมันจะทำให้คุณสามารถรู้ได้มันจะเป็นเทศกาลลูกอมดาวเข้ามานั่นแหละแล้วคุณก็ไปเปรียบเทียบวันเอาว่าเฮ้ยมันผ่านมาประมาณกี่เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการที่ทำให้คุณคาดคะเนได้นะครับผมนะแล้วก็เตรียมตัวพร้อมที่จะรับนะครับรับรอรับอีเวนต์ลูกอมดาวที่จะมาถึงแบบนี้นะครับผมนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่ไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมทำมาเพื่อผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ฟรีเดซีรีส์ก็อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องการ์ดบ้างละว่าควรจะหาการ์ดแบบไหนประเภทไหนมาเล่นก่อนนะครับผมนะนอกจากจากคลิปที่แล้วที่ทำเกี่ยวกับจี้ไปนะครับแล้วก็มาเป็นลูกอมดาวต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของเรื่องของการ์ดแล้วกันนะครับผมนะอาจจะมีคลิปการวิธีหาเพชรทิกหาเพชรอะไรอย่างนี้อีกนะครับผมนะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีมาถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ว่าที่ใบได้ไม่หมดนะครับผมนะเพราะว่าลูกอมดาวเนี่ยมันยังสามารถได้จากการพวกเติมเหี้ยอะไรต่างๆคือมันมีหลายช่องทางมากมันเก็บมาได้เรื่อยๆซึ่งผมเก็บมาแล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ผมเก็บมาเมื่อไหร่รู้สึกเหมือนกับว่าตั้งแต่เปิด ID มั้งนะครับเออตั้งแต่สร้างไอดีมาก็ยังเพิ่งได้เท่านี้อยู่เลยแต่ก็มีบางครั้งที่โดนตัดกำลังโดยเกมไปก็คือมันเอาวัตถุดิบโง่ๆนะครับผมนะมาขายตอนที่เราไม่ปิดเว้นอย่างวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยนะครับผมนะก็เลยทำให้โดนตัดกำลังไปแล้วก็ทำให้ลูกอมดาวหมดนะครับผมนะซึ่งตรงนี้มันเป็นการลอกซื้อนะครับผมนะเออก็โอเคครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับในการที่รอลูกอมดาวแล้วเข้าใจในเว้นลูกอมดาวกันมากขึ้นนะครับผมนะก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ารับชมจนจบครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you ครับเมือกหมดละหน้ากูเนี่ยสัตว์